วันนี้ก็จะมาถ่ายบริเวณบ้านน้อยนะคะในสวนนี่นะคะมีธงชาติบ้านเราด้วยนะคะยังไม่ได้กางเลยมีธงไทยกับธงของเยอรมันอยู่คู่กันนะคะมาเก็บภาพในกระท่อมในสวนนะคะบริเวณอันนี้ก็เป็นของเล่นของเล่นเรานะคะเวลาที่เรามาสวนอันนี้ก็จะเป็นไม้ขวาดแม่มดมาดูกันสิว่าอันนี้ก็จะเป็นตู้นะคะก็มีชั้นวางไว้นะคะไม่ค่อยเป็นระเบียบมาดูในตู้สิคะว่ามีอะไรบ้างมีฟุตบอลมีสเปรย์อะไรก็ไม่รู้นะคะมีอันนี้เอาไว้เป็นที่เล่นนะคะอันนี้ก็เป็นลูกดอกอันนี้ก็เก็บภาพนะคะในกระท่อมปลายนาเออกระท่อมในสวนอันนี้ก็เป็นโฟมนะคะเวลาเราเอาไว้สำหรับนั่งนะคะเวลาเราถักหญ้าอะไรแต่เนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นที่วัดนะคะอุณหภูมิความร้อนความเย็นนะคะวันนี้ก็จะมองเห็นไม่ชัดนะคะขึ้นที่นี่ค่ะ20เห็นชัดอยู่นะคะเนี่ยค่ะวัดอุณหภูมิความร้อนนะคะเครื่องวัดที่เมืองนี้ก็จะมีอยู่ทุกที่นะคะไม่ว่าในบ้านหรือข้างนอกนะคะเพราะว่าที่นี่อากาศหนาวคนส่วนมากก็จะมีที่วัดอุณหภูมิไว้นะคะนะคะวันนี้ก็20ประมาณนี้นะคะ19-20องศาเนี่ยเห็นจากสีฟ้านะคะส่วนนี้ก็จะเป็นค่ะจะมีใยแมงมุมนิดนึงไม่ได้ทำความสะอาดเลยในสวนนะคะก็จะมีระฆังนะคะของตกแต่งนะคะในบ้านท่อมน้อยในสวนนะคะข้างบนก็จะเป็นเพดานนะคะเนี่ยค่ะอีกมุมนึงโอ้อันนี้จะลบหน่อยนะคะถ่ายเก็บภาพเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นเปิดยังไงเนาะแสงไฟนะคะเวลาไม่น่าจะเวลาอากาศมืดนะคะก็จะเปิดขึ้นมาเองนะคะมาดูอุปกรณ์ทำสวนกันเนี่ยค่ะถุงมือมีน้ำมีเครื่องดื่มอุปกรณ์ทำสวนอันนี้ก็เป็นลูกเก่าๆนะคะ
นี่ก็เป็นถ้วยเป็นแก้วก็มีตะเกียงนะครับโคมตะเกียงเหมือนบ้านเราด้วยเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นที่ล้างเวลามาปิกนิกนะคะก็จะทานเสร็จแล้วก็จะมาล้างถ้วยล้างจานอันนี้เป็นเครื่องครัวก็มีในส่วน This is a from Geraliner for the mousse out ตั้งกันไปเลยวิ Hey Ben Moment อันนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นอะเนี่ยค่ะพอดึงแล้วก็จะไฟน็อกมันแล้วก็อ๋อโอเคอันไฟนะคะโคมไฟดึงเชือกก็จะขึ้นอันนี้ก็เป็นโอตายแล้วรูปสวยๆเอาเชือกไปพันไว้ซะนะคะอันนี้ก็ของเยอะมากค่ะลกอันนี้ก็จะเป็นตู้เย็นน้อยนะคะดูสิคะเนี่ยใครมาที่สวนบ้างมาดูตู้เย็นน้อยมีอะไรบ้างเพราะว่าที่สวนนี่ค่ะยังไม่ได้มีไฟฟ้าโทษโอ้ขอโทษค่ะตู้เย็นน้อยก็จะแช่โอ้ไม่ค่อยมีของอะไรที่นี่ก็ยังไม่มีไฟฟ้านะคะมันก็ต้องใช้แสงไฟอันนี้อันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ไว้สำหรับเชื้อฟืนนะคะนี่เอาไว้ปิ้งย่างมาสำรวจวันนี้ก็มาสำรวจในสวนกันค่ะอันนี้ก็เป็นเครื่องมือช่างอันนี้ก็เป็นเทียนนะคะไว้จุดเฮ้ตัวนี้ตัวใหม่ไม่ได้มานานแล้วไม่ทราบว่าเป็นน่าจะเป็นเครื่องเดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวถามพ่อบ้านก่อนว่าคืออะไรอันนี้นะคะเราก็จะมีเตาแก๊สเอาไว้เวลาทำกับข้าวต้มนะคะก็มีเครื่องอบด้วยนะคะมีส่วนไม่ค่อยได้มานะคะในสวนปีนี้อันนี้ก็จะมีถ้วยแก้วอันนี้ก็ใส่น้ำตาลไว้นะคะชั้นล่างตู้ชั้นล่างนี่ก็จะเป็นหม้อเอาไว้หุงต้มนะคะต้มน้ำมาดูเปิดยากมากอันนี้ก็จะเป็นช้อนนะคะตัวก็จะแน่นได้ดูแล้วนี่อันนี้ก็จะเป็นชั้นไว้ปูผ้าปูโต๊ะมาดูชั้นล่างกันอันนี้ไม่ทราบว่ายังไม่ได้รื้อนะคะ
ดูเทียนอันนี้น่ารักจังเอาไว้จุดเวลาตอนเวลาตอนกลางคืนนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องทำความร้อนนะคะเวลาหน้าหนาวเราก็จะเปิดเครื่องตัวนี้เวลามานั่งที่สวนนะคะนั่งทานลูกนี่นะคะ